ะไรอยู่บนหน้าผากฉันเนี่ยโอ้ยออกไปเลยนะพ่อยังชั่วว้าวไม่เป็นรอยด้วยอ่ะฉันจะปิดมันยังไงดีอ่ะใช้เมคอัพเหรอชาดาอะไรเนี่ยอู้จริงดิโอ้ยไรอีกนี่ตาบอดหรือไงยะใจเย็นฉันช่วยได้เห็นไหมมานี่สิโชคดีแล้วกันไม่ต้องอาศัยโชคหรอกแค่ปั๊มลมเท่านั้นเองอ่าฮะว้าวเสียงเปล่าเดี๋ยวมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยอ่ะหยุดนะใหญ่เกินไปแล้วฮะเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเพราะเธอคนเดียวอ่ะหวัดดีได้เวลาทำสวยแล้วเราต้องทำอะไรเหรอฉันจะอธิบายให้ฟังเองเข้าใจไหมน่าสนใจดีนะเริ่มได้ฉันลืมแล้วอ่ะพูดเธอต้องใช้จะนี่ฉันเปิดก่อนนะเหรอโอเคได้เลยมาดูกันเถอะเฮ้ยทีนี้ฉันยิ่งสับสนหนักขึ้นไปอีกฉันก็ไม่รู้แปลกวาสลีนเหรอผงบีทรูทบางทีฉันน่าจะผสมอะไรขึ้นมาได้แต่อาจจะต้องใช้ความพยายามนิดนึงเริ่มจากการละลายวาสลีนนี่ก่อนและตามด้วยผงบีทรูทสีแดงสวยจังเลยเสร็จแล้วผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันจนกว่ามันจะกลายเป็นเนื้อครีมแล้วก็เป็นของเหลวเยี่ยมไปเลยทีนี้เราก็ดูดขึ้นมานิดนึงใช่แค่นิดเดียวเห็นไหมจากนั้นใส่ลงไปในหลอดลิปสติกแล้วรอให้มันเย็นตัวดูสิฉันได้อะไรนี่ลิปสติกใช้ได้จริงนะอู้ดีจังเลยอ่ะเธอคิดว่าไงบ้างเออเธอใช้ตรงอื่นด้วยก็ได้นะยิ่งมากยิ่งดีเออจริงเหรอฉันว่าก็น่าจะได้นะแก้มสีชมพูกำลังมาเลยเอาละเดี๋ยวนะเกลี่ยให้มันกลืนไปกับผิวเห็นไหมฉันดูปิ๊งปังขึ้นมาแล้วโอ้ตาฉันมั่งฉันได้อะไรนะเนี่ยฮะแปลกจังเลยอ่ะโอเคคิดสิคิดสิเชอร์รี่นี่น่ากินนะยังคิดไม่ออกเลยฮะเดี๋ยวมันไม่ได้เอาไว้กินนี่ฉันต้องใช้มันมันเป็นสีแดงจากธรรมชาติเห็นไหมล่ะริมฝีปากหน้าจุ๊บฉันใช้เป็นบลัชออนได้ด้วยอีกด้านสวยมากเลยทีนี้ก็มาอัปเกรดเจ้านี่เขียนไอไลเนอร์ได้นี่ไงอะไรจะง่ายขนาดนั้นน่ะคุณชอบไหมคะฮะดูดีมากเลยอ่ะแต่มาส์แซ่บกว่าโอเคแล้วไงต่ออ่ะพร้อมสำหรับชาเลนต่อไปหรือยังมาทำรอยกระปล้อมกันเถอะเริ่มว้าวมันยังไม่หมดแค่นี้นะเห็นไหมนี่มันบ้าไปแล้วจริงด้วยของฉันไม่มีทางฉันเห็นก่อนนะไม่จริงเดี๋ยวพอเลยเป่ายิ่งฉุบโอเคไม่นะฉันได้เลือกก่อนเฮ้ยอะไรอยู่ใต้นี้เนี่ยมันต้องสนุกแน่ๆรอยกระแสนอร่อยมาแล้วแค่จุ่มแปรงลงไปก็ได้สแตมป์รอยกระแล้วกำลังดีเลยล่ะ perfect น่ารักไหมล่ะ amazing ทีนี้ก็ทำอีกด้านว้าวเรียบร้อยทีนี้ให้รางวัลตัวเองหน่อยอื้ออร่อยจังแล้วแต่เลยเหลือบรอกโคลี่ไว้ให้เนี่ยนะฉันต้องทำไงกับมันแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะเวิร์กกับของพวกนี้ก็ได้ที่จริงแล้วมันก็ไม่เลวเลยนะรู้สึกดีจังใครจะรู้ว่าบรอกโคลีก็ทำแบบนี้ได้ด้วยฮู้ดูดีเลยรอยกระฉันจับไหมล่ะอ๋อความจริงฮึมใช่รสชาติมันก็เหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวอยากดูนี่ไหม
ว้าวเราดูดีมากเลยจริงด้วยเนอะโรงเรียนใหม่ดีจังผ้าอนามัยปะเนี่ยว้าทำอะไรกันเอาไหมทำไมถึงเป็นแบบนี้วันแรกก็เริ่มเลยหรอเนี่ยฉันต้องพลิกสถานการณ์รู้ไหมว่าเราผ้าอนามัยมาม้วนให้ผมเป็นลอนๆได้ด้วยนะขนาดมันกำลังเข้าบ่อเลยมัดมันเอาไว้แล้วก็รอไงสวยเลยว้าวเยี่ยมเหมือนกันนะเนี่ยดีนะที่ฉันเอาติดตัวมาเยอะเลยลองกันเอาไปแก้น้ำมูกไหลฮ่าสวมชุดใหม่มันดีแบบนี้นี่เองทำให้รู้สึกเหมือนเป็นคนใหม่เลยแต่ว่าของเก่าๆพวกนี้สิลำบากหน่อยไม่เหมือนที่บอกเลยทำไงดีล่ะนี่นะฉันมีคู่หนึ่งมาลองกันอีกรอบดีไหมค่อยๆค่อยๆไม่นะฉันดวงตกหรือไงเนี่ยแล้วคู่นี้ล่ะนั่นไงได้ผู้ชนะแล้วคู่นี้มันเป็นอะไรเนี่ยเล็บฉันฉันทนไม่ไหวแล้วแล้วของเก่าพวกนี้ล่ะบ้าจริงไม่มีทางได้รูพวกนี้มันใหญ่มากเลยนะเนี่ยไหนดูหน่อยช่างเถอะรีบๆหยัดแล้วก็ไปกันมีอะไรแถวนี้บ้างนะดอกไม้หรอเหมาะสำหรับเอาไปให้หวานใจเลยดูไม่น่าสวยๆนั่นสิขอนะบ้านนี้คงรวยมากแน่ๆเลยโอ้มีคนอยู่ด้วยแล้วทำไมร้องแบบนั้นล่ะถุงน่องฉันขาดเพราะเล็บงูอยู่เรื่อยเลย อะไรอ่ะฉันมีอันใหม่ให้เธอด้วยนะนี่ไงให้เลยแต่เล็บนี่มันก็ใส่ถุงมือสิครับถุงมือจริงด้วยขอบใจเฮ้ยลิ้นปลื้มเลยใส่ได้สบายมากดึงมันขึ้นจนสุดได้เลยนะเนี่ยขอบคุณมากขาฉันสวยจังเนอะตาโจรนี่ก็ฉลาดนะเนี่ยฉันว่านะดอกไม้พวกนี้ก็สวยเหมือนเธอเลยขอบคุณฮะเดี๋ยวก่อนนะโอ้ต้องไปแล้วกลับมานี่นะเฮ้ยจีน่าดูชุดฉันสิน่ารักเนอะใช่ดีมากเลยช่างเถอะเดินมาเหนื่อยเริ่มหิวละมีอะไรเมามอยไหมหนีสิตายแล้วเธอดูกระเป๋านี่สิอันนี้ก็ด้วยโอ้ไม่อย่าเลิกกระโปรงเลอะชาไปหมดแล้วทำไมถึงซุ่มซ่ามแบบนี้โทษทีเดี๋ยวฉันช่วยส่วนนี้ฉันจับอะไรก็ร่วงไปหมดเลยนี่จ้าอะไรอีกขอบคุณแล้วกันนะเดี๋ยวนะรู้แล้วอะไรส่งกระโปรงเธอมานี่โอเคเอางั้นก็ได้จับตาดูดีๆนะเอามันใส่ลงไปในถ้วยที่มีถุงชาจากนั้นก็ใส่น้ำร้อนลงไปเห็นสีที่ออกมาจากถุงชาไหมค่อยๆกดให้มันจมทั่วกันแล้วแช่ทิ้งไว้สักวันหนึ่งเท่านี้ก็ได้กระโปรงใหม่ละคิดว่าไงล่ะนี่น่ารักกว่าสีเดิมอีกนะเนี่ยว้าวคนสวยๆนี่ใครกันน่าเข้าไปแล้วนะว้าวไม่นะบ้าบอสินดีเลยว่าไหมเสียงแจ้งเตือนฉันเองอ่ะฮะแควินอยากให้ฉันไปปาร์ตี้ด้วยเธอต้องไปนะฉันก็อยากให้แควินชวนฉันไปงานปาร์ตี้ด้วยจังอยากเต้นรำในอ้อมกอดนั้นฉันไปด้วยได้ไหมหน้าหลอนๆเนี่ยนะ
โอ้ยฉันไม่มีเครื่องสำอางเลยอ่ะเดี๋ยวฉันจัดการให้เองเอวามีไม่กี่อย่างหรอกนะที่ฉันจะไม่มีน่ะได้เวลาแปลงโฉมแล้วเย้โอเคแต่ฉันก็มีอุปกรณ์อยู่นะท่าดาโอ้นี่ไงแปลงฉันดูดีใช่ไหมน่าสนใจดีนะเดี๋ยวนี้ฉันชอบใช้แบบดินสอน่ะคอนทัวร์หน้าฉันให้เรียวด้วยดินสอพวกนี้ถึงตอนแรกมันจะดูแปลกๆหน่อยทีนี้หน้าผากก็เรียบร้อยคราวนี้ลงสีอ่อนตรงนี้สำคัญมากเหมือนเพ้นหน้าเลยใช่ไหมทีนี้ก็เกลี่ยให้ทั่วเห็นไหมหน้าเรียวแล้วว้าวฉันอยากลองบ้างอ่ะได้หนูแก้มแบบนี้ใช่ไหมเบามือหน่อยนะแล้วก็ใต้ตาเธอมือหนักไปแล้วนะแล้วก็เกลี่ยใช่ไหมเย้ yeah! wow! ฉันว่าเธอต้องฝึกอีกหน่อยนะฉันว่าฉันก็ดูดีออกไปกันเลยไหมฉันก็ว่างั้นน่ะตัวแทนแห่งความรักของผมนะครับเอออยากมีแฟนบ้างจังจะได้มีของขวัญบ้างเออกลอนรักอีกแล้วหรอใช่พร้อมมากใครแคร์เออเฮ้เฮ้สนใจกันหน่อยสิเขาคงจะมีความสุขถ้าได้ฉันเป็นแฟนเออสวยจังเลยเออมองกันหน่อยได้ไหมล่ะเนี่ยว้าวอะฮะฉันแต่งหน้าขั้นเทพอยู่ละโอ้เยี่ยมไปเลยเออชอบลิปสติกใช่ไหมล่ะฉันก็ทำได้คอยดูนะขั้นแรกเอาใบมีดปาดลิปสติกด้านบนออกจากนั้นก็ดันมันขึ้นมาให้สุดแล้วก็ตัดตรงข้างๆแบบนี้แล้วก็ทำกับอีกข้างหนึ่งด้วยนั้นก็ทำรอยปากรูปสามเหลี่ยมตรงนี้แล้วก็เลาะออกใช้ด้านที่ไม่คมทำให้ตรงจุดที่ตัดออกเรียบเนียนได้ลิปสติกรูปหัวใจแล้วโอ้โหมีใครอยากลองกันบ้างไหมนะรู้แล้วว่าจะเอาให้ใครดีโอเคหายใจลึกๆอุ๊บหอเอาไม่ฉันนี่ซุ่มซ่ามจังรอแป๊บเดี๋ยวฉันช่วยเองฉันน้ำรักนายคือว่าขอบคุณที่ช่วยนะเฮ้ยเอานี่มาแล้วนั่นอะไรอ่ะหัวใจบ้าจริงไปไกลๆเลยพาไปเรียนวิชาเคมีหน่อยสิไปละเกิดอะไรขึ้นเนี่ยรอก่อนสิเดี๋ยวฉันเดินเป็นเพื่อนเองฉันให้ใจนายไปแล้วไงตอนนี้นายก็ให้ใจฉันบ้างเย้หนึ่งสองสามโอ้โหใหญ่มากเฮ้ยรักใหญ่มากเลยแต่รับรองว่ามันคุ้มค่าสำหรับปาร์ตี้คืนนี้แหละเจคต้องไปด้วยแน่ๆเลยจัดฟันน่ารักที่สุดความจริงแล้วฉันคิดอะไรดีๆออกแล้วล่ะรับรองเลยว่ามันจะทำให้เจคยิ้มได้ใช่แต่ว่ามันต้องตัดเตรียมสักหน่อยแล้วก็ใส่เพิ่มลงไปหน่อยเท่านี้ก็มีเหล็กจัดฟันแล้วทีนี้ก็เอามารัดไว้กับฟันเหมือนจัดฟันเลยเขาต้องชอบมากแน่ๆไม่รู้ว่าเจคมาถึงแล้วยังนะโอเคเป็นไงดูดีนะเธอนั่นแหละที่ดูดีกว่าใครเพลงนี้มันจังเลยมาเต้นกันทั้งคืนเลยวู้ฮู้ยัยยกมือขึ้นสูงเลยดิสโก้บอลนี่มันแข็งแค่ไหนเนี่ยจีน่าระวังไปจริงปาร์ตี้ต้องจบแล้วไม่เป็นไรพวกเราจะส่องแสงให้ปาร์ตี้นี่เองเยี่ยมเลยเต้นกันต่อไปเลยทุกคนมันเยี่ยมที่สุดเลยไฟดับยิ้มต่อสิได้ไหม
ไงค่อยดีขึ้นหน่อยไม่มีอะไรดีกว่ากลิ่นหอมเหมือนดอกไม้กลับมาแล้วโอ้โหเอาจีน่าไงว่าไงฉันนั่งทับอะไรเนี่ยฟองน้ำแต่งหน้าอันโปรดของสเตซี่หรอช่างมันเถอะทำไมเงียบจังเฮ้ยเป็นอะไรปะเนี่ยทำไมไม่มีอะไรต้องไปแล้วนะจะไปไหนนั่นช่างเถอะแต่งหน้าดีกว่าฟองน้ำแต่งหน้าฉันอยู่ไหนนะแต่มันต้องอยู่แถวๆนี้สินะหาเจอแล้วก็ยังชั่วทำไมมันถูกกรีดล่ะจีน่าฮะนี่ฉันฝันไปปะเนี่ยนอนต่อดีกว่าไม่อยากจะเชื่อเลยทิ้งของไว้งั้นหรอในที่สุดโชคก็เข้าข้างฉันรู้ไหมว่าเราสามารถใช้ยาสีฟันไปเชื่อมฟองน้ำเข้าด้วยกันได้แค่ใส่มันลงไปในถุงพลาสติกแล้วก็ใส่น้ำลงไปหน่อยจากนั้นก็ปิดแล้วก็รอให้มันประสานหูเหมือนมันจะได้ผลทาดาประสานกันแล้วนี่เลยมันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลคอมเมนต์บอกเราข้างล่างหน่อยนะวันเกิดแม่ฉันเองฉันจะวาดรูปให้แม่มันต้องออกมาสวยแน่นอนใบไม้ก็ต้องสีเขียวอยู่แล้วทำไมมันไม่ได้ดั่งใจเลยพังหมดเลยแมนดี้อาจจะช่วยได้นะแมนดี้ลาลาลานั่งอยู่ในห้องน้ำแมนดี้เปิดหน่อยบ้าบ้าบ้าลาลาลาแมนดี้ช่วยฉันหน่อยสิภาพฉันพังหมดแล้วผ่อนคลายจังเลยนะได้โปรดเธอโอ้รู้สึกดีจังอย่ามายุ่งได้ไหมเดี๋ยวก่อนสิฉันปลดล็อกได้กิ๊บหนีบผมได้นี่เคยเห็นในหนังทำกันอยู่ต้องไม่ลืมทาครีมบำรุงทำได้แล้วไม่อยากเชื่อว่าจะได้ผลแมนดี้ถ้ามาทำอะไรในนี้เนี่ยฉันวาดรูปอยู่แต่มันพังหมดแล้วเธอต้องช่วยฉันนะนี่ฉันแทงแรงไปหรอรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยฉันนึกอะไรออกแล้วมาเร็วเราต้องเตรียมไม้ปั่นหูมาก่อนจับมันมัดเข้าด้วยกันจากนั้นก็รัดมันด้วยยางรัดผมทีนี้ก็วาดได้อย่างไงเนี่ยก็ไม้ปั่นหูจุ่มในสีเขียวไงเฮ้ยจากนั้นก็กดมันบนกระดาษก็จะได้ลายใบไม้แล้วว้าวขอลองหน่อยได้ไหมง่ายมากๆเลยโอ้ฉันคิดออกแล้วต้องใช้ไม้ปั่นหูอันนึงต้องดูดีมากแน่ๆฉันจะทำเป็นจุดๆด้วยสีเหลืองโอ้ดูดีมากเลยต้องไม่ลืมนี้ด้วยเป็นรังผึ้งใช่ไหมใช่ทำได้อยู่นะรังผึ้งก็ต้องมีผึ้งด้วยสิเป็นไงบ้างสวยมากเลยในที่สุดโอ้แม่มาแล้วฉันมีความสุขมากเลยดอกไม้ก็สวยมากๆด้วยแม่คะสุขสันต์วันเกิดค่ะวันเกิดแม่หรอตายแล้วพวกหนูวาดรูปมาให้ค่ะหือใครวาดนะตายจริงน่ารักมากเก่งกันทั้งคู่เลยนะนายก็แค่ชอบกอดใช่ไหมล่ะคุณวิสเกอร์แต่ฉันยังต้องเตรียมตัวไปเรียนนะชิวยี่ไอไลเนอร์เปื้อนแก้มไปแล้วนั่นอะไรอะคุณวิสเกอร์ไอเดียเยี่ยมเลยแค่นี้ฉันก็เหมือนเจ้าเหมียวตัวโปรดแล้วเหมียวน่ารักไปเลยใช่ไหมล่ะฉันคงคิดไม่ถึงแน่ๆถ้าไม่มีแกยิ้มหน่อย
ภูมิใจกับภาพวาดนี้มากเลยล่ะมันสวยมากเลยฉันชอบมากไงยายเนิร์ดเอาไงแมนดี้เฮ้ เห็นอะไรแปลกไหมโอ้จริงปะเนี่ยฉันอยากสักเพิ่มมีอีกนะงานศิลปะบนผิวล่ะเท่มากเลยไปไกลๆสิพวกเธอทำให้ฉันดูแย่เป็นอะไรกันเนี่ยนั่นคุยอะไรกันฉันอยากป๊อปแบบนั้นจังโอ้หน้าเศร้าจังเนอะฉันต้องช่วยสเตซี่อันนี้อาจจะช่วยได้ถอดฝาปากกาเมจิกออกมาแล้วใช้มีดค่อยๆฝานหัวปากกาออกพอทำเสร็จแล้วก็ตัดส่วนเล็กๆออกแบบนี้ไงทำให้เป็นรูปหัวใจแบบนี้แหละใช่เลยแมนดี้คิดว่าเท่นักหรอครูอะช่วยได้นะเอาไปคะลองสักดูบ้างไหมล่ะครูพูดเรื่องอะไรอยู่เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเข้าใจแล้วว้าวฉันก็แค่ปั๊มมันลงบนผิวซะเหมือนกับรอยสักเลยแต่ว่าลบออกได้ดูดีมากโหชอบรอยสักเธอจังแต่ฉันก็มีรอยสักเหมือนกันนะชายอย่างเราทำได้เงียบกันหน่อยชิมันเงียบแล้วดูดิสิความลับระหว่างเรานะจะมีอะไรดีกว่าการได้ใช้เวลาในช่วงหน้าร้อนที่ข้างสระน้ำอีกเกือบลืมทานนี่ไปเลยแค่แตะเบาๆเท่านั้นผิวฉันก็ส่องประกายกลางแสงแดดแล้วสาวๆคนไหนบ้างล่ะจะไม่อยากเปล่งประกายเย่ yeah! ไปที่ไหนฉันต้องมีเจ้านี่ติดตัวเสมอฮ่าแดดดีสุดๆไปเลยว่าไหมโหว่าไงเจ้าคนสวยเลิกเล่นบอลก็ยังได้เลยนะขอโทษนะเธอบังแดดฉันไปหมดละโอ้ยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมที่เธอหยุดเล่นสวัสดีสาวสวยอยู่ตรงนี้อีกคนล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยนี่ฉันหายตัวได้แล้วหรอไม่มีใครพูดกับฉันเลยโอ้เดี๋ยวฉันจะบอกให้ว่าต้องทำไงอันดับแรกเธอต้องเตรียมเบบี้ออยล์ก่อนและบรอนเซอร์ขูดบรอนเซอร์ออกมาด้วยไม้ไอศกรีมแล้วใส่ลงไปในขวดเบบี้ออยล์เห็นไหมมันค่อยๆร่วงลงไปแล้วต่อไปนำกลิตเตอร์แต่งหน้ามาและเทลงไปผสมในขวดแค่นี้ก็ได้ครีมประกายที่เราต้องการแล้วปิดฝาให้แน่นสนิทดีแล้วก็ถึงเวลาเขย่าให้ทุกอย่างเข้ากันสวยเลิศไปเลยใช่ไหมล่ะหยดแล้วทาบางๆแล้วตัวจะเป็นประกายเรากับแสงแดดเลยล่ะขอบคุณที่บอกนะเครื่องดื่มได้แล้วลิลลี่มันใครอ่ะเธอเป็นสาวสวยที่สุดที่ฉันเคยเห็นเลยได้ผลมันมีเวทมนต์จริงด้วยในการแต่งหน้าของคุณการเติมเครื่องสำอางระหว่างวันสำคัญมากตลับนี่ใหญ่เถอะทะจริงมีที่วางใส่แปรงไหมเนี่ยห้ามลืมแปรงหวีผมนะและขาดน้ำไม่ได้เด็ดขาดเอาละนะมีที่พออีกไหมเนี่ยมันแน่นไปหมดเลยอ่ะมีกระเป๋าใหญ่กว่านี้ไหมนะเหลืออีกอย่างเดียวที่ต้องใส่เฮ้ hey, ดูคอตตอนบัดพวกนี้สิลิลลี่ขอยืมใช้สักอันได้ไหมขอใจนะนี่ต้องเพอร์เฟกต์แน่ทำไมต้องแบกขวดเครื่องสำอางไปทุกที่ในเมื่อคอตตอนบัดช่วยคุณได้แค่จุ่มมันลงในขวดคอนซีลเลอร์และเมื่อคุณได้ตามจำนวนที่ต้องการแล้วก็ออกเดินทางได้กระเป๋าจะรักษาความชื้นเอาไว้
อย่าลืมปิดปากถุงให้สนิทด้วยนะตอนนี้คุณก็พร้อมแล้วเจ้าพวกนี้ไปกับคุณได้ทุกที่แม้กระทั่งในกระเป๋าเล็กๆฉันไปก่อนนะบายเบตตี้ทำไมวางของเกะกะแบบเนี้ยล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยพร้อมยังต้องไปกันแล้วโอเคไหมเฮ้ยเป็นอะไรไปหรอมันแย่มากเลยหรอแต่ไม่ต้องห่วงฉันจัดการได้เราแค่ต้องใช้คลีนเซอร์กับสำลีแผ่นตอนนี้มาแต่งหน้ากันเถอะเริ่มต้นด้วยการวาดเส้นด้วยรองพื้นสีสว่างจากนั้นเราจะวาดช่องเล็กๆแบบนี้แล้วก็เติมช่องพวกนี้ด้วยรองพื้นเฉดสีเข้มขึ้นเติมทุกช่องให้เต็มจากนั้นเติมสีอ่อนลงในช่องว่างอยากเล่นหมากรุกไหมใช้ฟองน้ำแต่งหน้าเกลี่ยรองพื้นสร้างโทนสีและเลเยอร์ที่สม่ำเสมอเกือบเสร็จแล้วลองดูสิว้าวดีกว่าที่ฉันแต่งเยอะเลยอ่ะฉันชอบจังไปปาร์ตี้กันฉันต้องชนะครั้งนี้ผมฉันสวยกว่าตามนั้นเลยจ้ะขอโทษนะฉันเหมาะกับชุดนี้มากเลยว้าวเธอต้องตาบอดแน่ๆคงแย่หน้าดูถ้าไม่มีแปรงแต่งหน้าเอาเถอะเธอคงต้องแต่งลุคธรรมชาติแล้วล่ะชุดสวยนี่ขอบคุณสำหรับคำชมนะแปรงแต่งหน้าหายไปไหนเมื่อนาทีที่แล้วยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยโอ้ไม่นะฉันจะใช้อะไรดีอะแปรงสีฟันเหรอน่าจะใช้ได้เริ่มต้นด้วยตลับอายแชโดว์และแก้วน้ำเอาแปรงสีฟันสะอาดจุ่มน้ำแล้วก็อายแชโดว์ปัดขนแปรงให้เมคอัพกระจายลงบนใบหน้าของคุณเชื่อเราสิเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่ใช้สีต่างๆเพื่อให้ดูสวยขึ้นเช็ดส่วนเกินออกแล้วคุณจะได้อายแชโดว์สีสันสดใสว่าไงคนสวยมาดามและมอนเซียร์ยินดีต้อนรับเชิญชมได้เลยครับไม่ค่อยแน่ใจแฮะไงคะพูดไม่ออกเลยเธอนี่แหละเธอดูน่าทึ่งมากสุดยอดขอบคุณมากค่ะเรียบร้อยฉันสวยละห้องนี้รกมากเลยแย่ที่สุดทำตัวให้มีประโยชน์แล้วก็หยิบเสื้อผ้าพวกนี้ขึ้นมาไว้ก่อนนะคะบ๊ายบายอะไรนะไม่นะกลับมาฉันต้องคอยทำความสะอาดด้วยไงโอ้ให้ตายเถอะเกิดได้เดี๋ยวฉันทำเองเธอโบ๊ะหน้าขนาดไหนเนี่ยไม่หมดสักทีฉันน่าจะได้ค่าจ้างนะว้าวเธอใช้ฟองน้ำแต่งหน้าเยอะขนาดไหนกันเนี่ยเอาจริงดิใต้เตียงด้วยเหรอน่าจะหมดแล้วนะโอ้ยหลังฉันแก่แล้วสินะจะเก็บเสื้อผ้าด้วยแล้วกันเอาจริงดิฉันต้องคุยกับเธอแล้วลงไปเลยฉันไม่ได้อยากทำเรื่องพวกนี้เลยนะยังดีนะที่มีเครื่องซักผ้าฉันมีวิธีทำความสะอาดฟองน้ำให้เร็วขึ้นละใส่ฟองน้ำแต่งหน้าลงในถังหรืออ่างใส่ผงขจัดคราบลงไป1ช้อนใหญ่แล้วก็เทน้ำใส่ลงไปดูฟองพวกนี้สิเหมือนมันกำลังทำงานอยู่นะแช่ไว้สักพักแล้วก็เทน้ำออกล้างด้วยน้ำสะอาดเพื่อขจัดผงซักฟอกที่หลงเหลืออยู่ออกบีบน้ำออกและดูซิว่าพวกมันสะอาดแค่ไหนได้ผลดีแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยเอ้าเกือบลืมไปอ่ะฉันต้องใช้พวกนี้อะไรน่ะเกิดอะไรขึ้นมิกกี้เดี๋ยวก่อนใจเย็นๆทุกคนจะได้เห็นเคสโทรศัพท์ใหม่สุดเจ๋งของฉันแน่ๆเดี๋ยวบอกวิธีทำให้ด้วยนะแล้วก็ทำไมฉันถึงทำมันขึ้นมาฉันอยากจะใช้มันแล้วห้องคณิตไปทางนี้หรือเปล่านะว้าวพื้นลื่น
พระเจ้าโอ้ไม่นะบ้าจริงมือถือฉันเคสพังหมดแล้วฉันไม่คิดว่ามันจะเซตออกด้วยโชคไม่ดีเลยแต่อันที่จริงมันก็เจ๋งนะยาทาเล็บทำอะไรได้มากกว่าทาเล็บล่ะให้เทมันลงในน้ำโดยเทแบบซิกแซกเห็นมันกำลังลอยอยู่ไหมใส่เคสมือถือลงไปแล้วก็สั่นมันเล็กน้อยลองดูสิได้สีสวยเลยล่ะแถมไม่เหมือนใครด้วยมันก็เป็นแบบนี้แหละเพื่อนๆเฮ้ hey, ระวังหน่อยโทษทีช่วยอ่านนั้นหน่อยสิโอ้ก็ได้โอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะเป็นแบบนี้เฮ้ยรับนะเออฉันรับไม่ได้มันกระเด้งไปแล้วส่งโน้ตกันอยู่หรอจ๊ะเป็นของครูแล้วแบบนี้เควินก็ไม่มีทางรู้นะสิว่าฉันชอบเขาแต่บางทีอาจจะยังไม่หมดหวังนะเห็นสมุดจดธรรมดาธรรมดานี่ไหมมันกำลังจะกลายเป็นเครื่องส่งสารลับล่ะไม่ต้องห่วงสี่ผู้นี้มีเหตุผลของมันอยู่แต่อย่างแรกเลยเราต้องปิดมันไว้ก่อนเมื่อติดเทปลงไปได้แล้วก็ทาสีดำลงไปใช้ลูกกลิ้งทาสีไปเลยแค่ต้องให้มั่นใจว่ามันหนาพอใกล้แล้วพอมันแห้งก็ใช้อะไรแหลมๆเขียนอะไรก็ได้ที่คุณต้องการส่วนของฉันคือข้อความแห่งรักน่ารักจังเลยเควินขอบใจแต่ฉันจะเอามันไปทำอะไรอ่ะฮะดูที่เขียนไว้ข้างหน้าสิตะบื้อเธอรักฉันเหรอรู้สึกเหมือนกันเหรอเนี่ยใจฟูจริงๆเลยฉันคืนสมุดให้นะเฮ้ยขานี่มันแค่สมุดเองนะคะเห็นไหมงั้นก็คงไม่เป็นไรโอ้เกือบไปแล้วจะมีอะไรดีไปกว่าฮอตดอกชิ้นโตกับซอสมะเขือล่ะแค่นี้ก็พอแล้วล่ะฉันขอนะขอบใจแบบนั้นแหละใส่ไปเยอะๆเลยว้าวอีของฉันถึงไหนแล้วนะพร้อมแล้วมาหาแม่มาอะไรน่ะเสื้อฉันเธอทำแบบนี้ได้ไงเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุให้ฉันแก้ไขมันนะไม่อย่าร้องสิทำไงดีอะรู้แล้วโอเคมาลองกันเถอะเห็นมาร์กเกอร์ซึมลงในน้ำไหมนี่แหละคือขวดสเปรย์ที่เราต้องการพร้อมนะเสื้อที่เลอะนี่จะได้รับการแปลงโฉมล่ะบิดมันด้วยซ่อมแบบนี้จากนั้นก็ใช้มือของฉันจับไว้แล้วใช้หนังยางรัดมันจากนั้นก็ฉีดสเปรย์ลงไปใช้สีที่ต่างกันเพื่อให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นฉีดแต่ละส่วนด้วยสีที่แตกต่างกันไปมาดูตอนมันเสร็จกันเห็นไหมผลงานชิ้นโบแดงเสร็จแล้วมันดูดีกว่าก่อนหน้านี้อีกนะแถมมองไม่เห็นซอสที่เลอะด้วยรักเธอจังเพื่อนรักมันเป็นแผนของฉันเองแหละไม่มีฝุ่นชิ้นไหนผ่านฉันไปได้เหมือนต้องทำความสะอาดเรื่อยๆเลยนี่มันมายังไงเนี่ยรับไม่ได้สุดๆเลย
ถึงเวลาจัดการมาแล้วล่ะนี่มันคือหมากฝรั่งชิ้นใหญ่แถมเหนียวด้วยอยากรู้จังว่าของใครเควินนี่ผมสีบลอนด์นี่ไม่รู้สิแล้วเธอล่ะไม่อ่ะผมเธอสีเข้มไปมันไม่เข้าท่าเลยแล้วเธอคนนั้นล่ะนี่อาจจะใช่ก็ได้นะไหนขอเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยสิฉันว่าเราเจอเจ้าของมันแล้วล่ะทีนี้ฉันจะทำยังไงกับมันดีต้องใช้ตัวช่วยสักหน่อยบ้าจริงเห็นบอลเพลโดนี่ไหมดูเหมือนหมากฝรั่งใช่ไหมหยดกาวลงไปนิดหน่อยแล้วติดแม่เหล็กลงไปฉันทำมันไว้เยอะเลยฮะนี่จะเป็นบทเรียนให้กับเธอล่ะเออต้องไม่พลาดที่จะได้ดูเอ้ยวันนี้เหนื่อยจริงๆอีนี่มันหมากฝรั่งที่เขียวแล้วใช่ไหมเนี่ยใครทำแบบนี้เนี่ยเพลโดเหรอนั่นแกบี้นี่นาอื้อหือโอ้เฮ้เกิดอะไรขึ้นเหรอเธอรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมจงรับผลลัพธ์ที่เธอทำไปซะหมากฝรั่งนี่ไงของฉันเนี่ยนะอึ๊บเธอทีแล้วกันดีกันนะโอเคดีก็ได้มาเริ่มกันที่แบ่งขนมดีไหมฉันบอกว่าแบ่งนะดูเหมือนฉันจะได้มองเขาใกล้ๆล่ะเควินนี่เป็นชายในฝันของฉันเลยโอเคโอกาสของฉันละเฮ้ยไงเควินอ่านอะไรอยู่เหรอเควินรอด้วยสิหนังสือน่าสนุกนะฉันรู้นะอ่านเหมือนกันเลยเหรอฉันขอขยับหน่อยนะเขาเกลียดฉันเหรอหวังว่าผมของฉันจะโอเคนะบางทีเราควรเหมือนกันมากกว่านี้สินะถึงเวลาแปลงโฉมกันแล้วเห็นมาร์กเกอร์นี่ไหมหยดหมึกของมันลงในมาร์กผมจากนั้นผสมมันเข้าด้วยกันทีนี้ก็พร้อมแล้วคุณสามารถทำได้หลายสีใส่ถุงมือแล้วทามันลงบนผมเป็นส่วนๆจากนั้นห่อด้วยฟอยล์จะทำมากแค่ไหนก็ได้แล้วแต่คุณเลยทีนี้ก็รอพร้อมดูแล้วหรือยังเจ๋งเลยไม่ต้องไปทำที่ร้านด้วยดูดีสุดๆเลยฮะเฮ้ยเธอย้อมผมนี่นะฉันว่าเราเหมือนกันมากกว่าที่คิดนะเร็วๆมาถ่ายเซลฟี่ก่อนเรียนกันเถอะหืมลาน่าทำไมตาของเธอเป็นแบบนั้นน่ะฮะทำไมเมคอัพฉันเลอะแบบนี้ล่ะฉันเพิ่งจะทามันหยงๆนี่เองโถเอ้ยแล้วจะทำยังไงล่ะทีนี้ดูสิยิ่งถูกก็ยิ่งเลอะเข้าไปอีกแล้วฉันก็ไม่ได้พกเอาเครื่องสำอางมาซะด้วยสิแต่บางทีปากกาไฮไลท์นี่อาจจะช่วยได้ทำไมฉันไม่คิดได้ก่อนหน้านี้นะถ้าคุณต้องเผชิญกับปัญหาแบบนี้เจ้าปากกาไฮไลท์นี่อาจช่วยกู้สถานการณ์ได้เพียงแค่ป้ายลงไปรอยที่เลอะออกมาก็จะหายไปปากกานั่นมันไม่เป็นสีออกมาหรอกหรอดีนะที่เธอถามแบบนั้นความจริงฉันดัดแปลงมันมาแล้วล่ะเริ่มจากเตรียมชามน้ำอุ่นมานำปากกาไฮไลท์มาและเปิดฝาดึงปลายมันออกมาแช่ลงไปในชามน้ำอุ่นแล้วทำแบบเดียวกันกับไส้ในของมันด้วย
จากนั้นก็แช่ทิ้งไว้จนสีมันออกมาจนหมดต่อไปก็นำไส้ที่ไร้สีนั้นไปแช่ไว้ในน้ำยาล้างเครื่องสำอางที่เตรียมไว้เท่านี้ก็เรียบร้อยเราก็นำมันกลับมาใส่ไว้ในแท่งปากกาเหมือนเดิมอย่าลืมปิดฝาด้วยล่ะแค่นี้เองง่ายใช่ไหมล่ะอยากลองใช้ดูหน่อยไหมโอ้ขอบใจมากนะจ๊ะเอาล่ะทีนี้ก็เริ่มเรียนกันได้แล้วพวกเราโดเรมีลา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 โอเคฉันพร้อมแล้วโอ้โอเคได้เลยไม่ต้องแต่งเยอะนะฉันสวยธรรมชาติอยู่แล้วเห็นด้วยค่ะงั้นเติมปากนิดนึงเดี๋ยวนะมีคนโทรมาอะไรเนี่ยหวัดดีอะไรเนี่ยเขาทำอะไรอ่ะกำลังไปค่ะได้เวลาโชว์แล้วคุณต้องไปแล้วโอ้ค่ะได้เลยเดี๋ยวฉันจะออกไปแบบนี้ไม่ได้ฉันจะทำไงดีเนี่ยเฮ้ยช่างแต่งหน้ากลับมาก่อนแบบนี้ฉันแย่แน่เอาเหอะมันจะยากแค่ไหนกันไม่ลองก็ไม่รู้นี่ฉันทำอะไรเนี่ยอย่างกับตัวตลกเลยโอเคมาลองวิธีอื่นกันดีกว่าหวังว่ามันจะได้ผลนะดีนะที่เข้าคลาสโยคะบ่อยๆครับรู้แล้วเดี๋ยวตามให้เดี๋ยวนี้แหละมันไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นนะอะไรเนี่ยเราน่าจะต้องรออีกสักพักละมั้งฉันแค่พยายามลองแต่งหน้าเองว้าวใจเย็นก่อนมันต้องมีอะไรที่เราทำได้สิเยี่ยมได้ที่หลุดจากสูตรของฉันเหรอเดี๋ยวบางที่เราอาจใช้มันได้ไม่ลองไม่รู้คุณจะทำอะไรอ่ะผมจะถูมันกับลิปสติกแบบนี้ถูมันให้ทั่วได้แบบนี้ทีเนี้ยสร้างโครงให้รอบริมฝีปากของคุณก่อนทำด้านล่างด้วยเสร็จแล้วก็เริ่มทาปากได้เลยเรียบร้อยเสร็จแล้วว้าวสุดยอดไปเลยฉันดูเหมือนในโปสเตอร์เลยอ่ะเยี่ยมมากอะไรนะครับโชว์เริ่มแล้วเหรอมินดี้อยู่กับผมเร็วเร็วเร็วลุยกันเลยเฮ้ยยังไงเนี่ยคุณอยู่ไหนแล้วผมขอโทษกำลังไปแล้วโอ้ไม่ดูสีสันพวกนี้สิฉันใส่ชุดสีขาวมาพวกเขาไม่ให้ฉันเข้างานแน่โอ้ไม่นะอุ๊ปส์พลาดแล้วเดี๋ยวคุณอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเฮ้ยเห็นฉันไหมเนี่ยฉันต้องรีบทำอะไรสักอย่างแล้วมีที่ไหนให้ซ่อนดีบ้างถังขยะเหรอแย่ชะมัดแต่ก็ไม่มีทางเลือกแล้วอะเอาละฉันน่าจะลงไปซ่อนในถังขยะฉันน่าจะมองผิดไปเองละมั้งโอ้ยเกือบไปแล้วเธอเกือบเห็นฉันแล้วอะแหละในนี้แย่สุดๆเลยโอ้อะไรเนี่ยชีวิตศิลปินของฉันจบสิ้นแล้วหอมีอะไรอยู่ในนี้อะกากเพชรนี่โอเคฉันจะใช้จาน1ใบแล้วเทกากเพชรลงไปสีแดงนี่สวยมากฉันจะเทให้เป็นแนวเลยต่อไปก็กากเพชรสีทองเทให้เยอะๆสีที่3เป็นสีเขียวเยี่ยมไปเลยสีที่เหลือก็สวยนะคราวนี้เอามือวางลงบนกากเพชรในจานโอ้ดูสิวิบวับประดิบประยับไปหมดเอาละออกจากถังขยะดีกว่าแล้วก็เอามือ2ข้างแปะไปที่เสื้อเรียบร้อยสวมแว่นตลกๆอีกหน่อยก็ครบแล้วได้เวลาปาร์ตี้นี่ก็สายแล้วล่ะพี่รักผมขอโทษนะรถติดก็เลยมาช้ารู้ไหมว่าฉันรอนานแค่ไหนอ่ะผมขอโทษนะแต่ดูเสื้อผมสิทำเองเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนะทำเองเลยเหรอสุดยอดสวยมากเลยอ่ะเฮ้ยเราพร้อมเข้าไปในปาร์ตี้แล้วล่ะขอดูก่อนนะโอเคเข้าไปได้มันไม่ยากขนาดนั้นหรอกแค่ทาลิปเองฉันจะค่อยๆทามันสาวๆก็ใช้มันง่ายๆได้ยังไงกันนะดูไม่จืดเลยแฮะไม่ได้เรื่องเลยทาได้สวยเหมือนเคยว้าวเธอดูดีจังเลยอ่ะไปขอคำแนะนำหน่อยดีกว่านี่แกบี้ทำไมให้ทาลิปแบบนั้นล่ะเนี่ยเอาไปสิขอบใจทาลิปน่ะไม่ยากหรอกดูนี่นะ
เลือกเฉดสีที่เธอชอบจากนั้นลากเส้นตรงลงไปตรงกลางริมฝีปากของคุณทีนี้ก็เม้มริมฝีปากเข้าด้วยกันล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยเชื่อใจฉันเถอะนะยอมรับเถอะเธอว้าวใช่ไหมล่ะว้าวจริงๆด้วยขอลองบ้างนะวาดเส้นตรงจากนั้นเม้มปากเข้าด้วยกันแบบนั้นแหละสนุกจังเลยว้าวมันได้ผลเยี่ยมเลยย่อแล้วค้างไว้แล้วยืดตัวไปด้านข้างโอ้ฉันต้องหาเพื่อนออกกำลังกายใหม่แล้วฮู้เรียกเหงื่อได้ดีเลยเนาะพูดอีกทีก็ได้นะฉันจะวูบแล้วอเล็กซ์โอเคไหมใครพูดอ่ะฉันอยู่ที่ไหนความผิดฉันเหรอโอ้ยฉันอยากได้ที่ระงับกลิ่นกายใหม่อ่ะรู้แล้วเริ่มต้นด้วยฟองน้ำขัดผิวแล้วก็น้ำและสบู่ถูฟองน้ำกับสบู่มาเริ่มสครับกันเลยต่อไปใช้โคลนและบีบน้ำมะนาวผสมให้เข้ากันพอเนื้อเนียนแล้วก็ถึงเวลาเอามาใช้ใช้แปรงเกลี่ยให้ทั่วใต้วงแขนรอให้แห้งแปลกๆดีแฮะจากนั้นใช้ฟองน้ำเช็ดออกกลิ่นสดชื่นพร้อมออกกำลังกายหรือยังถอยไปได้ยินไหมฉันมีน้ำหอมปรับอากาศนะฉันโอเคแล้วเห็นไหมฉันจะเป็นคนบอกเองโอเคฉันเชื่อเธอมาเริ่มกันเลยหนังสือเรื่องนี้สนุกจังเลยโอ้ข้อความเร็วจังเตรียมตัวดีกว่ากระเป๋าเครื่องสำอางฉันอยู่ไหนฉันจะเริ่มด้วยการฉีดน้ำหอมฉันหอมเหมือนดอกกุหลาบเลยอะไรอีกลิปสติกเออนี่น่าจะยากแฮะแต่ใช้ฟันก็น่าจะได้อะละมั้งออกมาสิค่อยๆโอเคใกล้แล้วทำไมมันยากขนาดเนี้ยน่าจะได้แล้วนะจะหลอกตัวเองทำไมฉันเหมือนตัวตลกเลยอะต้องมีวิธีที่ง่ายกว่านี้สิโอ้ไหมขัดฟันนี่น่าจะใช้ได้รู้แล้วว่าต้องทำไงถูไหมขัดฟันให้ทั่วลิปสติกเคลือบไหมขัดฟันให้เรียบร้อยแล้วกดลงบนริมฝีปากทำรูปตัว X ตรงกลางเพื่อเริ่มต้นจากนั้นทาตามโครงร่างของริมฝีปากทำแบบเดียวกันกับริมฝีปากล่างแล้วทาลิปสติกลงไปเลยว้าวดูริมฝีปากนี่สิเฮ้ hey, เป็นไงบ้างคุณดูดีมากผมมีของมาให้คุณด้วยล่ะขอบคุณนะทุกอย่างในเมนูน่ากินมากเลยเลือกยากจังว่าไงน้องๆเมนูพิเศษ2ที่แล้วเข้านะขอให้อร่อยครับเอิ่มไงครับโอ้ว้าวดูดีจังฉันพูดอะไรผิดหรอทำไมพวกเขาแปลกๆอะไม่นะมีบุ้งสองตัวบนหน้าฉันเดี๋ยวก่อนนั่นขิวฉันนี่ครั้งแรกก็ไม่ประทับใจแล้วเฮ้ยแหนบนี่น่าจะช่วยได้ขนพวกนี้ถอนยากจังคงต้องใช้เวลาสักพักอะแย่ที่สุดเลยบางทีฉันน่าจะใช้ตะไบเล็บได้นะต้องลองดูถูแหนบกับตะไบเล็บวิธีนี้จะทำให้แหนบคมขึ้นกำจัดขนที่น่ารำคาญออกไปซะถอนง่ายขึ้นเยอะเลยคุณจะมีคิ้วที่เพอร์เฟกต์ได้ในเวลาไม่นานดีขึ้นเยอะอาจจะต้องดูดฝุ่นตรงนี้นะได้เวลาแล้วหรอต้องไปแล้วล่ะหวีแปรงอันใหม่นี่เยี่ยมไปเลยมันทำให้ผมของฉันเงางามฉันหมายถึงดูเวลาฉันสะบัดผมสิ
ดูดีใช่ไหมล่ะดูดีสุดๆสมบูรณ์แบบฉันพร้อมสำหรับวันนี้แล้วโอ้ผมของแอนนี่สวยจังอยากให้ผมฉันเป็นแบบนั้นบ้างโอเคเธอไปละฉันจะใช้หวีแปรงของเธอโอ้ไม่เห็นเป็นเหมือนอย่างที่คิดเลยโอ้ยถอดยางมัดผมออกก็ได้ไม่ดีที่ทำเลยฉันอยากให้ผมฉันเป็นแบบนั้นบ้างเดี๋ยวนะฉันคิดออกแล้วนี่ต้องใช้ได้แน่โอเคขั้นแรกฉันจะมัดแค่ครึ่งหัวต้องมัดให้แน่นนะโอเคเรียบร้อยฉันจะขยับมันออกมาก่อนทีนี้ก็มัดผมด้านล่างที่เหลือเหมือนกับผมชอบข้างบนฉันต้องมัดให้แน่นหน่อยโอเคเรียบร้อยตอนนี้ก็สำหรับขั้นต่อไปช่อข้างบนจะบังที่มัดผมของช่อด้านล่างผมหางม้าไม่ชี้โดดเด่แล้วดูเหมือนเป็นหางม้าหางเดียวเลยถึงเวลาใช้หวีแปรงของแอนนี่อีกครั้งสำหรับความเงางามขั้นสุดว้าวเอวาผมเธอดูดีมากเลยขอบใจแอนนี่ผมเงางามเหมือนของเธอเลยเยี่ยมเลยล่ะเอวาใช้หวีแปรงของฉันโดยไม่ขอเลยนั่นเนี่ยต้องทำกันบ้านให้เสร็จก่อนเข้าเที่ยงว้าวแอนนี่ดูดีจังเลยว้าวแอนนี่ผมเธอเป็นลอนดีจังขอบใจก็แค่อยากลองอะไรใหม่ๆอ่ะโอ้ผมของแอนนี่อลังการมากเลยแอนนี่นั่นดูเหมาะกับเธอสุดๆโอ้หยุดนะนี่นายกำลังจีบฉันอยู่นะผมของฉันตรงหน้าเบื่อแล้วก็เดิมๆสุดๆเฮ้ย ฉันคิดว่าปากกานี้จะช่วยเปลี่ยนฉันได้แค่พันผมของฉันรอบๆแล้วรอแป๊บนึงชะดาโอ้ฉันว่ามันไม่ได้ผลแฮะน่าผิดหวังอีกแล้วสินะโอ้กลับเข้าบทเรียนกันดีกว่าโอเคฉันต้องจดโน้ตก่อนบ้าจริงปากกาใช้ไม่ได้ฉันจะเป่ามันแล้วเดี๋ยวก็ใช้ได้เองโหเฮ้ยนายมีปากกาให้ฉันยืมไหมโอ้โทษทีฉันมีแค่อันเดียวอ่ะเอวาเธอมีปากกาให้ฉันยืมไหมโอ้เธอดูเศร้าจังฉันผิดหวังกับผมที่หน้าเบื่อนี่อ่ะโอ้เรื่องนั้นหรอฉันช่วยให้ผมเธอเป็นลอนได้นะเอาล่ะขั้นแรกต้องแบ่งผมของเธอก่อนฉันจะเอาผมเธอมาพันสองนิ้วของฉันจากนั้นก็มัดปลายผมไว้ต่อไปให้ดึงมันลงจนกว่ามันจะแน่นอู้ดูไม่ยากนะเนี่ยฉันรอจะเห็นผมลอนไม่ไหวแล้วหยุดอย่าเพิ่งดึงมันออกสิเธอจะต้องทิ้งมันไว้อย่างน้อย1นาทีโอเคเดี๋ยวนับเวลารอเอาล่ะตอนนี้แกะออกได้ว้าวไม่อยากเชื่อเลยว่าจะเป็นลอนได้ทีนี้ฉันก็ทำลอนทั้งหัวได้แล้วเอวาเธอเหมาะกับมันมากเลยขอบใจนะแอนนี่ถ้าไม่มีเธอก็คงไม่มีลอนนี่หรอกด้วยความยินดีเอวาทีนี้ก็ถึงเวลาหวานเสน่ห์ต่อแล้วเดี๋ยวนะเขาไปไหนแล้วโอ้ล้อฉันเล่นใช่ไหมว่าแล้วเชียวถ้าไม่มีฉันเธอก็ไม่มีผมแบบนั้นหรอกถึงเวลากลับไปผมตรงแล้วผมลอนนี่มาจากไหนกันเออดูลอนคลื่นง่อยๆนี่สิตรงสักทีสิยักษ์ที่หนีบผมนี่ใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยมันไม่ร้อนหรือเปล่าฉันควรแตะมันดูฮะมันไม่ร้อนเลยนี่ไม่ต้องงงเลยว่าทำไมผมมันไม่ตรงสักทีเออเฮ้ยว่านหางจระเข้ทำให้ฉันคิดอะไรออกฉันต้องการว่านหางจระเข้ใบหนึ่งตัดปลายออกทีนี้ก็ค่อยๆหั่นครึ่งตามยาวช้าๆและมั่นคงฉันไม่อยากทำมีดบาดตัวเองน่ะโอเคหั่นเสร็จแล้วฉันจะแบ่งออกเป็น2ส่วนโอเคขั้นตอนต่อไปต้องใช้มีดอีกครั้งตัดไปตามแนวขวางของลำต้นและต้องระวังไม่ตัดจนมันขาด
เรียบร้อยตอนนี้ได้พวกมัน2ชิ้นแล้วก็พร้อมใช้งานละโอเควันหางจระเข้ทั้ง2ชิ้นจะทำหน้าที่เป็นที่หนีบผมแทนค่อยๆถูพวกมันลงผมไปเรื่อยๆจนถึงปลายผมว้าวดูเจลวันหางนั่นสิช่วยรักษาผมที่โดนความร้อนด้วยนะสะบัดผมโอ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าหัวฉันจะโขกโอเคมาลองกันอีกครั้งสะบัดผมตอนนี้มันแห้งแล้วดูสิว่าตรงแค่ไหนเป็นไงล่ะเจ้าที่หนีบผมฉันไม่ต้องใช้แก่ก็ได้เพราะว่านหางจระเข้ช่วยฉันไว้ไงล่ะถ้ามีใครถามหาบอกว่าฉันนอนอาบแดดที่สระว่ายน้ำตลอดบ่ายละอะไรนะทากันแดดด้วยขอบคุณนะเบตตี้แต่ผิวฉันไม่ไหม้หรอกจ้ะฉันจะนอนตากแอร์อยู่นี่แหละขอบใจมากนะข้างนอกนั้นร้อนมากเลยแต่สระว่ายน้ำนี่เยี่ยมมากฉันคันหน้าจังโอ้ยหน้าฉันตกกระตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยแค่นี้เรื่องเล็กนะไม่ต้องห่วงฉันช่วยเองบางคนก็ชอบหน้าตกกระนะเธอเองก็สร้างกระขึ้นมาได้เหมือนกันดูเหมือนจริงมากเลยใช่ไหมแค่นี้หน้าฉันก็มีกระแล้วฉันดูเป็นไงอะตกกระเหมือนหน้าฉันเป๊ะเธอทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นมากเลยหน้าร้อนมาถึงแล้วแปลว่าต้องโกนขนรักแร้ออกแล้วนะปวดฉี่ทับราดแล้วเนี่ยเอ้ยระวังทางหน่อยสิเบตตี้คิ้วเธอหายไปไหนอ่ะฉันเผลอโกนออกเหรอมันเป็นอุบัติเหตุโอเคนะวางมีดโกนลงเถอะเบตตี้เอ้ยอย่าทำเลยนะหยุดอะไรเธอเห็นไหมว่ามันน่าเกลียดมากแค่ไหนขอฉันคิดก่อนนะช้อนนี่มีขอบโค้งที่เพอร์เฟกต์ฉันวาดคิ้วตามได้เลยแค่วาดตามขอบเห็นไหมแล้วก็ถมคิ้วให้เต็มได้ผลเยี่ยมแทบไม่ต่างจากคิ้วจริงของเธอเลยลองดูเองสิไหนดูสิเธอนี่แต่งหน้าเก่งจริงๆนะลิลลี่โหยเกือบไปแล้วคำว่าเรเนซองสะกดยังไงนะโอ้ยโอเคนั่งสติหน่อยมือหลาไปหมดแล้วเนี่ยฉันชื่ออะไรนะไม่เอาหน้าฮะอะไรทรมานจังเลยขอพักแค่วินาทีนึงนะใครเปิดไฟกันน่ะเดี๋ยวนี่เช้าแล้วหรอใช่ฉันเผลอหลับไปนั่นใครในกระจกน่ะฉันไปเรียนในสภาพนี้ไม่ได้การไม่ได้นอนนี่แย่สุดๆนั่นกลิ่นอะไรอะหอมจังฉันอยากได้มันตอนนี้เลย yesเฮ้ยนี่ของฉันนะไม่หลับไม่นอนอีกแล้วเหรออยากได้เกรด A ก็ต้องทนหน่อยนะฉันส่งเองก็ได้ขวดน้ำผึ้งสดๆเหรอฉันอาจจะยังมีหวังอยู่ก็ได้ขั้นตอนแรกก็ต้องผสมวัตถุดิบลงในถ้วยใช้กาแฟ1ช้อนโต๊ะและน้ำผึ้งอีกสักเล็กน้อยใช้วิธีหยดน้ำผึ้งด้วยช้อนให้หยดลงบนเกล็ดกาแฟแล้วเติมน้ำลงไปนิดหน่อยคนส่วนผสมเข้ากันเอาแผ่นสำลีมาตัดแบ่งครึ่งแล้วค่อยๆจุ่มลงไปแช่ในถ้วยปล่อยให้สำลีชุ่มจนเต็มแผ่นเสร็จแล้วก็นำแผ่นสำลีแปะเข้าที่ใต้ตา
ารคาเฟอีนจะช่วยจัดการปัญหาใต้ตาบวมได้แล้วตอนนี้ก็แค่รออยากสวยก็ต้องอดทนหน่อยแล้วฉันก็ลิลลี่เดี๋ยวฉันโทรกลับนะลิลลี่เธอเผลอหลับไปบนเคาน์เตอร์อีกแล้วอะไรตาของเธอวิธีที่เธอใช้ได้ผลดีมาก Yes wow. กาแฟนี่ดีที่สุดเลยว้าวเป็นยังไงบ้างคะคลิปสนุกไหมบอกเราในคอมเมนต์ด้านล่างและอย่าลืมกดแชร์และกดติดตามช่องของเรา